วันนี้ค่ะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในงานจิตอาสาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 88,000 ชิ้นค่ะซึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมภายใต้งานรักเอ๋ยรักลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณท้องสนามหลวงอาทิเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งได้จัดนิทรรศการความกตัญญูรักแรกและรักแท้สานต่อจากแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำเสนอเรื่องราวความกตัญญูผ่านโครงการต่างๆของเครือเพื่อสานต่อพระราชกรณียกิจนานับการโดยมีคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณบุษดีเจียรวนนท์ภริยาร่วมชมนิทรรศการด้วยนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอาทิการแจกหน้ากากอนามัยฟรีจำนวน 88,000 ชิ้นให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมแจกไปรษณียบัตรให้กับประชาชนได้ร่วมเขียนความรู้สึกเพื่อส่งถึงแม่เปิดมุมพิเศษเพื่อถ่ายรูปกับแม่ซึ่งงานจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมรักเอ๋ยรักลูกณท้องสนามหลวงมีกิจกรรมจำนวนมากเช่นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งการแจกถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นให้เด็กสตรีและครอบครัวที่ขาดแคลนการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆการจัดหางานและการฝึกอาชีพนิทรรศการซึ่งเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขณะเดียวกันการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มผู้ที่มาร่วมงานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานได้นำมาส่งมอบให้กับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ